ครับเดี๋ยวแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเบลสุพลจากนาดามิวสิกครับก็ผมวันนี้เห็นมีถ้วยรางวัลด้วยขออนุญาตถือถ้วยรางวัลเลยนะครับผมจากนาดามิวสิกโอเคใช่ครับถ้วยรางวัลเป็นรางวัลอะไรเอ่ยก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมนะครับจาก Y Universe Award 2020เพลงแปลไม่ออกจากซีรีส์แปลฉันในใจเธอพาร์ท1ครับรู้สึกไงบ้างแบบเฮ้ยเราได้รางวัลอีกแล้วอีกแล้วเหรอฮะจริงๆแล้วนี่เป็นน่าจะเป็นรางวัลแรกของนาดามิวสิกครับก็ดีใจครับที่เพลงนี้เข้าไปอยู่ในใจของคนดูซีรีส์ Y แล้วก็เข้าไปอยู่ในใจของแฟนๆแปลรักฉันในใจเธอครับจริงๆก็ต้องขอบคุณบิลกินที่ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบรวมถึงทีมโปรดิวเซอร์คนแต่งเพลงแปลไม่ออกนี่คือพี่อะตอมชนะกันแล้วก็พี่บอลพี่ขุยที่ช่วยกันทำเพลงนี้ออกมาได้ถูกใจทุกคนครับก็คือเรามีส่วนร่วมอะไรในบทเพลงบ้างนาดามิวสิกของผมก็คือเป็นผู้ควบคุมและการผลิตเพลงซีรีส์แปลรักในทุกเพลงครับก็จริงๆแล้วเพลงนี้มันจะออกมาดีไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มีสารตั้งต้นจากบทซีรีส์ที่ดีจากนาดาบังกอจากพี่ยงจากพี่บอสมาก่อนนะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทางนาดาบังกอด้วยที่เหมือนมีเนื้อเรื่องซีรีส์ดีๆออกมาให้เราได้ต่อยอดมาทำเพลงครับใช่คือแบบซีรีส์ก็ดีอยู่แล้วแล้วเพลงก็ดีก็แบบส่งเพลงมันส่งคนร้องได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองขอบคุณแฟนๆปลายรักทุกคนด้วยครับโอเคแล้วที่นี่อนาคตน้องจะมีซิงเกิลอะไรออกมาให้แฟนๆได้ฟังก็จริงๆพาร์ทหนึ่งเรามีเหตุการณ์เรามีหรูเหอเรามีแปลไม่ออกเรามีโค้ดพิเศษใช่ไหมครับพาร์ทสองก็ตอนนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของการทำเพลงพาร์ทสองก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลายๆเพลงมาให้ติดตามแน่นอนครับพาร์ทสองเพลงของเรามีความคาดหวังอะไรบ้างแบบจะต้องแบบดังเปรี้ยงกระจายก็ไม่กล้าคาดหวังขนาดนั้นฮะจริงๆก็คือหลักๆแล้วหน้าที่ของเพลงประกอบซีรีส์ก็คือขยายความรู้สึกของตัวละครให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหรือว่าเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับแล้วก็พยายามจะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดครับโอเคผมมีอะไรอยากจะฝากพูดถึงแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวจีนไหมครับก็ขอบคุณแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวจีนนะครับที่ติดตามซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอแล้วก็ขอบคุณที่ชื่นชอบเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับก็ฝากติดตามแปลรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2ทั้งตัวซีรีส์แล้วก็เพลงประกอบแล้วก็ฝากให้กำลังใจบิลกิ้นกับพีพีในพาร์ท2นี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากช่องทางการติดตามอีกนิดนึงก็สามารถติดตามฟังเพลงประกอบละครเอ้ยไม่ใช่ละครสิสามารถติดตามฟังเพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอแล้วก็เพลงอื่นๆของนาดามิวสิกนะครับได้ที่ YouTube นาดามิวสิกแล้วก็ทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกช่องทางครับผมถ้าเกิดเป็นช่องทางการติดตามของเราเองของผมอ่ะใช่ก็ของผมก็คืออยากไปกดโอเคก็ IG ก็คือ bell_suphon ครับ Twitter ก็ชื่อเดียวกันครับโอเคครับอีกนิดนึงคำถามสุดท้ายแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเดือนหน้าน้องจะเป็นสงกรานต์แล้วครับครับผมฝากด้วยพอดีแฟนๆนะครับก็สงกรานต์ปีนี้นะครับก็เราไม่ได้มีโอกาสได้เดินทางไปไหนไกลเราก็คงเที่ยวกันอยู่ในประเทศก็ฝากทุกคนเที่ยวอย่างมีสติระมัดระวังตัวเองแล้วก็ระมัดระวังคนรอบข้างนะครับก็ขอให้มีความสุขมากในช่วงสงกรานต์นี้ครับได้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ